ับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราอยู่ที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนพาคุณผู้ชมมาชื่นชมเรื่องราวของเทพเจ้ากวนอูผู้ซื่อสัตย์ความยิ่งใหญ่อลังการที่มนุษย์ได้รังสรรค์ขึ้นมาในแผ่นดินนี้มาร่วมออกเดินทางอย่างมีลีลาไปด้วยกันกับลีลามีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองนี่คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ข้างหลังนี้หลอกคุณผู้ชมไม่ได้แน่นอนเลยสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยอยู่ที่ประเทศจีนคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ภาคกลางของประเทศจีนอยู่ที่มณฑลเหอหนานและพลาดไม่ได้กับเมืองนี้ฮะเราอยู่ที่ลั่วหยางลั่วหยางเป็นเมืองที่เชิญชวนเราต้องมาเลยคุณผู้ชมฮะคุ้นหูเล็กๆว่าลั่วหยางนี่เป็นเมืองอะไรเป็นเมืองที่ยึดครองความเป็นหนึ่งอยู่หลายอย่างทีเดียวนะฮะเรื่องแรกลั่วหยางเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศจีนนี่วันนี้เราจะไขหลายๆเรื่องและข้างหลังเราคือมรดกโลกนะฮะมีกำแพงบวกกับถ้ำ1กิโลกว่าใช้เวลาสร้าง400กว่าปีน่าสนใจหรือยังคุณผู้ชมฮะนี่คือความยิ่งใหญ่อันดับแรกที่ลั่วหยางเป็นเจ้าของมรดกโลกข้างหลังเรานะฮะเขาเรียกว่าหลงเหมือนนี่หลงแปลว่ามังกรเหมือนล่ะก็อะไรซะอีกประตูนี่ประตูมังกรคุณผู้ชมครับที่มีประวัติยาวนานมาพันกว่าปีนี่อันดับแรกที่1 2คุณผู้ชมน่าจะรู้จักนักรบที่หน้าแดงๆใน3ก๊กชื่อว่านักรบหน้าเลือดใช่แล้วไม่ใช่เอ้าหน้าแดงไม่หน้าเลือดหรอขออีกรอบนักรบกวนอูนี่นักรบกวนอูนี้เราจะมาไขความลับว่าท่านกวนอูนี่เป็นในนิยายหรือเปล่าเป็นเรื่องเล่าปรัมปรามาหรือมีตัวตนจริงๆในโลกใบนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะไปหาท่านนะฮะเรื่องนอกจากกวนอูแล้วที่หนึ่งอีกหนึ่งเรื่องคือวัดที่สร้างเป็นที่แรกในประเทศจีนครับอยู่ที่นี่ฮะฉะนั้น3เรื่อง3รถเลยที่1ทั้งนั้นเลยที่1ทั้งนั้นเลยฮะ1ชั่วโมงเต็มกับลีลามีเดี๋ยวเราไปเข้าประตูมังกรตกลงคำว่าประตูว่าอะไรนะประตูเมื่อกี้เหมือนหลงเหมือนประตูมังกรปะยาวนี้เลยเป็นแม่น้ำหรือเป็นทะเลสาบหรือเป็นอะไรเนี่ยมีเขื่อนอยู่ด้านบนไหมฮะแม่น้ำนี่เรียกว่าแม่น้ำอี้เหอเลยอี้สุยฮะนี่ใช้เวลาสร้างมา400กว่าปีหลายราชวงศ์มากคนสมัยก่อนว่าต้องมาเพราะที่เนี่ยติด1ใน3ของภาพปฏิมากรรมแกะสลักหินเนี่ยที่ยาวที่สุดแล้วประเทศจีนขึ้นเป็นมรดกโลกเขาแกะภูเขาเลยแกะภูเขาที่แกะภูเขาเพราะว่าหินที่นี่มีคุณภาพดีมากเพราะแกะแล้วเนี่ยเขามีรูปทรงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเพี้ยนนะครับแต่ความชั่วไม่ดีหลายอย่างนะครับมีบางช่วงก็มีการเคาะเอาเสียงพระเนี่ยหายไปบางส่วนเยอะแยะตอนนี้ไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือไปอยู่ตามบ้านเศรษฐีที่เป็นชาวตะวันตกกันเยอะยิ่งใหญ่จริงคุณผู้ชมต้องไปดูข้างในฮะนี่แค่เกริ่นนะไปเชิญฮะThank you.
ินหลงเหมินหลงเหมินนี่คือตัวโบราณคุณผู้ชมฮะตัวอักษรที่ตอนนี้เมืองจีนก็ไม่ค่อยจะใช้กันแล้วนะฮะแต่ว่าทางฮ่องกงไต้หวันยังใช้ตัวนี้อยู่นะฮะอ่านว่าหลงเหมินนี่แหละฮะตัวประตูมังกรแท้ๆกำลังจะลอดเข้าไปเมื่อกี้เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ด้านล่างสุดนี้เป็นการประทับตาของยูเนสโกประกาศว่าที่นี่เป็นมรดกโลกนะครับประตูได้อยู่ใต้สะพานทั้งหมดเป็นสะพานใช่นะเชิญเชิญครับเข้าสู่ประตูมังกรครับครับเราประตูมังไหนดีมังขวาเราเดินมา2ฝั่งแม่น้ำก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองข้างนะฮะแต่ข้างที่สำคัญนี่อยู่ขวามือคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นที่นี่นี่กิโลศูนย์นะฮะเราจะเดินไปประมาณ1กิโลเศษนะฮะโดยประมาณนี้เริ่มต้นแล้วฮะหน้าผาเพราะเมื่อกี้เราเดินเข้ามาก็10ลีแล้วนะอันนั้นไม่นับตั้งแต่ตรงนี้เจอนะไอ้เดินมามันยังตื่นเต้นไอ้เดินกลับเนี่ยขอหิ้วกลับไปได้มั้ยไปเถอะคุณผู้ชมเชิญครับเชิญครับความยากคือการค่อยๆเคาะหินเข้าไปเรื่อยๆเป็นโพรงนะฮะเข้าไปเป็นโพรงเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำแล้วก็ค่อยๆแกะสลักพระพุทธรูปเกิดจากหินทั้งชิ้นนะฮะค่อยๆแกะเข้าไปเรื่อยๆงานแกะสลักพระพุทธรูปที่นี่มีทั้งหมดเขานับกันว่ามีประมาณ 100,000 องค์เลยทีเดียวนะฮะองค์ที่ใหญ่ที่สุดนี้ความสูงประมาณ17เมตรเล็กที่สุดเนี่ย2เซนนี่แค่เริ่มต้นเดี๋ยวไปดูข้างในต่อฮะเชิญฮะอันนี้ยังเก่งเลยเหมือนอาสนะอ่ะเป็นแท่นที่ประดิษฐานเป็นช่องรูปเป็นช่องเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยเขายืนนับกันได้ 2,100 คุณผู้ชมโอ้โหอย่างเยอะนี่ไม่นับรวมกับที่เป็นศิลาจารึกนะที่เป็นศิลาจารึกคำสอนที่เป็นภาษาจีนเนี่ยก็นับแยกต่างหากอีกอันนั้นนับได้ 3,600ครับตรงนี้เรียกว่าค่อนข้างจะหนาแน่นไปด้วยช่องหลายๆคูหานะฮะอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคูหาที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างในนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วที่แกะไว้ทั้งหมดเขาบอกว่ามีทั้งหมด 2,100 คือเดินนับกันมี 2,100 ยังไม่รวมถึงที่แกะเป็นเรื่องของตำราหรือศิลาลักษณะของคำสอนหรือคำจารึกบางอย่างเนี่ยถึง 3,600 ทีเดียวต้องเดินนับกันไปเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของศิลปะของพระพุทธรูปเนี่ยมีบางหน้าตาแปลกๆเยอะที่เราไม่เคยเจอนะฮะเนื่องจากว่าพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างปางนี้ชู2นิ้วคุณผู้ชมนี่ว่า 1,400 กว่าปีที่แล้วนะฮะชู2นิ้วนะครับดูแปลกตามากทีเดียวจะมีพระพุทธรูปหลายอย่างที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกันกับพระมหากษัตริย์ก็มีนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนสำคัญเยอะแยะก็มีนะครับแต่หลักๆคือทุนเนี่ยไม่ใช่มาจากพระมหากษัตริย์นะเขาบอกช่างแกะที่แกะไปเรื่อยๆก็มาจากคนชั้นสูงให้สตังค์พ่อค้าขาพอดีให้สตังค์อุดหนุนศิลปินไปเรื่อยๆใช่ฮะอุดหนุนศิลปินไปเรื่อยๆแล้วขนาดนั้นไปผ่านไป200เมตรคุณผู้ชมไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงอีกเยอะ100เมตรเองมาถึงล็อกที่2นะฮะหน้าผาที่2นี่เป็นหน้าผาที่รวมพระพุทธรูปที่ค่อนข้างใหญ่โตนะฮะแต่สภาพคือยังแกะไม่เสร็จนะฮะก็เรื่องเล่าก็คือในราชวงศ์โจคุณผู้ชมฮะราชวงศ์โจคือราชวงศ์ที่มีพระนางเดียวฮะพระนางบูเช็กเทียน1เดียวในไต้ล่าฮะที่เป็นสุภาพสตรีแล้วได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้นะฮะก่อตั้งราชวงศ์นะฮะกว่าจะฝ่าฟันตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นคิงเป็นฮ่องเต้หญิงได้เนี่ยเป็นควีนตั้งแต่เข้าวังแต่อายุ14ฝ่าฟันทุกเรื่องราวจนตัวเองอายุ64ถึงได้ครองราชนะครับและครองราชถึงอายุ80นี่คือการก่อตั้งราชวงศ์โจของพระนางของพระนางบูเซ็กเจียนถูกต้องนะฮะนี่ฮะแค่64ถึง80ปีเท่านั้นแค่นี้ฮะแล้วก็
สั่งให้แกะสลักพระสลักเป็นแบบนี้แล้วก็นี่คือการแกะสลักที่ยังไม่สมบูรณ์และก็ไม่เสร็จนะฮะนี่คือเริ่มต้นของราชวงศ์โจเรื่องราวของพระนางภูเชคเทียนี้ยังไม่จบนะฮะมียังเรื่องราวที่ฝังอยู่ที่หินแถวนี้เต็มไปหมดเดี๋ยวถัดไปจะมีอีกเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นโซนที่3ที่เราผ่านนะฮะตรงนี้ภาษาไทยเราเรียกหอพระประมาณนั้นเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดด้านบนก็เยอะแยะนะฮะบอกตรงนี้นับเป็นหมื่นๆองค์เลยฮะอยู่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนี่คือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ก็สร้างพระถ้าสมัยก่อนนี่ก็ไม่สร้างก็ตามอุดหนุนช่างแกะแล้วก็มาแกะกันลักษณะนั้นของใครของใครเป็นของใครนะฮะเศรษฐีคนมีสตางค์นั้นนะฮะมาแต่เขาไม่มีการติดชื่อนะพี่ใช่ไม่มีการมาติดชื่อนี่คือข้อดีจุดนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับขึ้นมาถึงนี่แล้วอย่างที่บอกต่อเนื่องกันมาจากหอพระเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเรื่อยๆมีพระพุทธรูปปางต่างๆบางองค์ก็ชำรุดไปแล้วนะฮะเพราะนี่เป็นเกือบ500นะฮะคศเกือบ500แน่ๆเพราะว่าอ้างอิงถึงสมัยพระนางปูเจ็กเทียนนะครับนี่เลยฮะองค์ที่2นี่เกือบหมดแล้วนี่ฮะองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของสถานที่นี้นะฮะความสูง17เมตรกว่าๆนะฮะเศษๆนะครับแล้วก็มีการบริจาคทุนทรัพย์จากพระนางปูเจ็กเทียนเขาบอกว่าหลายต่อหลายตำลึงเลยทีเดียวเขาใช้คำนี้แค่ใบหูประมาณเมตร90ถ้าพูดถึงใบหูพูดถึงพระพรักต้องบอกงี้ครับว่าคนจีนที่นี่ตีความว่าพระนางให้ช่างแกะเหมือนพระพรักหรือใบหน้าตัวเองสตรีนางเดียวที่นั่งบัลลังก์ฮ่องเต้นะครับเป็นเจ้าของ1ราชวงศ์มาถึงวันนี้อายุพันกว่าปีแล้วฮะเขาตีสเกลยังไงหน้าผาหนึ่งหน้าผาทำให้พระแต่ละรูปมีสัดส่วนที่แบบเรียงกันแล้วก็สวยงามขนาดนี้ก็จะแบ่งเป็นชิ้นส่วนกันไปแต่เริ่มต้นว่าเป็นเขาเต็มๆคนนึงทำฐานก็ทำเรื่องของฐานไปแล้วคนนึงเรื่องของพระหัตถ์เรื่องของจีวรคนนึงก็รูปที่เก่งเรื่องของหน้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปล่องเรือในแม่น้ำที่เป็นเขื่อนนะแล้วก็เห็นภาพจากมุมไกลจากทางสายน้ำบ้างเดี๋ยวจะพาไปล่องเรือท่านผู้ชมจริงๆมีเลยไปอีกเยอะแยะฮะเดี๋ยวจะพาล่องเรือเที่ยวดูกันเชิญครับเดิมตั้งแต่โน่นมาเนี่ยมาถึงศูนย์เนี่ยครับแล้วขึ้นไปกราบองค์ใหญ่นั่นองค์ใหญ่ข้างบนนู้นแล้วเราก็มาที่ท่าเรือนี่เรามาทางน้ำละเรามองจากภาพวิวไกลแล้วเนี่ยดูเจาะดีพี่ดูสวยเนาะผู้ชมครับนี่ขากลับขาไปเราเดินไปนะฮะเดินชมความสวยงามของช่องขากลับเราล่องเรือกลับนี่เป็นไงเราเดินขึ้นมายังไม่เห็นอะไรเลย1 กิโล แล้วก็เริ่มมาเห็นอะไรอีก1กิโลเท่ากับ1กิโลกว่าๆด้วยนะฮะแล้วเริ่มมีกว่าแล้วนะครับตรงนี้เดินประมาณสัก2กิโลเมตรภาพบางท่านแบบไม่จำเป็นต้องไปเน้นดูศิลปะนูนปั้นศิลปะแกะสลักอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคร่าวๆของภาพแล้วก็ไปเลือกดูที่เป็นไฮไลท์นิดๆหน่อยๆแล้วก็นั่งเรือกันคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่หน้าศาลของวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ชื่อว่ากวนอูเราได้ยินชื่อในนิยายปรัมปราสามก๊กหลายคนว่าเอ๊ะเป็นนิยายปรัมปราหรือเปล่ามีตัวตนจริงๆไหมพิสูจน์ทราบตามที่เขาจารึกไว้เขาเล่าต่อๆกันมานะครับมีเขาบอกว่ามีตัวตนจริงๆท่านกวนอูเนี่ยนะครับบุรุษร่างกายกำยำหน้าสีแดงเหมือนผลพุทราลักษณะนั้นเลยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าตอนนี้ยก
ยกข้าเป็นเทพเจ้านะเทพเจ้าเห็นความซื่อสัตย์แล้วก็แถมท้ายด้วยความกล้าหาญนะฮะท่านมีชีวิตในพุทธศักราช703นี่จำแม่นอย่างเลยแล้วก็มาเสียชีวิตในพุทธศักราช762โดยประมาณนะครับทำไมต้องมาทำศาลทั้งศาลที่นี่เนื่องจากว่าท่านพ่ายแพ้ในการรบนะฮะท่านไม่ได้เสียชีวิตในเรื่องของโรคชราหรือแต่อย่างใดถูกส่งศีรษะมาที่นี่นะฮะมาให้ใครอ่ะมาให้คุณโจโฉคุณจะมีจุนโจโฉคุณเล่าปี่นะฮะแล้วคนที่ส่งศีรษะมาชื่อคุณที่รบกันอ่ะซุนซุนวูคุณซุนวูนี่ก็ส่งศีรษะกลับมาให้คุณโจโฉเพื่อหวังว่าคุณโจโฉกับคุณเล่าปี่จะได้แตกคอกันแต่คุณโจโฉเองจริงๆแล้วก็มีความนิยมชมชอบท่านหน้าแดงของเราอยู่แล้วนะฮะก็เลยสร้างที่ฝังศีรษะเนี่ยอย่างใหญ่โตอยู่ด้านในด้านหลังนะครับทางเข้าเราซ้ายมือขวามือคุณผู้ชมจะมีเรื่องราวจำลองทั้งม้านะครับที่กวนอูเคยใช้ขี่ในการรบนะครับและทางซ้ายมือคุณผู้ชมตรงนั้นจะเป็นทวนนะฮะโอ้โหหนักเอาเรื่องเลยผมจำไม่ได้นับแต่ใหญ่มากแล้วก็ยาวมากถ้าต้องเป็นคนที่กำยำร่างใหญ่จริงถึงจะใช้ทวนลักษณะนี้ได้นะครับงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันครับเชิญครับเชิญครับจริงๆต้องฟังจากคุณนิรุตเนี่ยเรื่องสามก๊กเนี่ยอ่านครบสี่รอบหรือยังเป็นหนังยังไม่เคยได้ดูเลยเข้าเขตประตูแล้วคุณผู้ชมครับก็จะมีสิงโตหมอบอยู่ข้างๆเรียบร้อยเลยทั้งหมด108ตัวฮะแต่ใบหน้าของสิงโตเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสักตัวนะฮะเซียนวันนี้ยกให้เป็นเทพแล้วไงครับเป็นหน้าทองแล้วสมัยท่านยังรบอยู่ในท่านสูง9ฟุตก็คือ6ศอกนะครับความสูงท่านคือ6ศอกร่างกายกำยำใบหน้าสีแดงเหมือนกับพุทธาจีนนะครับถ้าป้ายที่เขาเขียนไว้ภาษาอังกฤษก็ครับก็ถ้าของเราภาษาไทยเราก็แปลว่าเทพครับแต่ว่าเซนกวนก็คือเป็นนักบุญเป็นนักบุญครับเทียบเท่ากับEmperor ตำแหน่งเท่ากับจักรพรรดินี่ Emperorship และข้างๆนี่ก็เป็นทหารคู่กายประมาณนั้นนะฮะทั้งบูทั้งบุญนะครับตรงนี้ก็เป็นสายบุญและสายวิชาการนะครับข้างๆแล้วเลยไปก็ถืออาวุธนั่นเป็นฝ่ายบูครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอาคารหนึ่งฮะเชิญฮะนี่คือท่านกวนอูที่เรารู้จักครับถ้าคุณผู้ชมลองดูตรงนี้มีรูปเหมือนท่านเต็มไปหมดเลยฮะในปางการเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์เป็นนักรบตอนแรกยังเป็นนักรบเป็นมนุษย์เมื่อกี้นี่เราก็เล่าให้ฟังไปเลยมีพาหนะคือม้าศึกคู่กายส่วนเงาเนี่ยสูงเท่าไหร่เงานี้มีน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยประมาณ42กิโลโดยประมาณเพราะว่าเป็นช่างสมัยก่อนนะหนักกันครับแล้วส่วนสูงท่านล่ะส่วนสูงทั้งหมด9ฟุตจีนนะฮะหรือว่า6ศอกไทยนะฮะโดยประมาณเดินชมดูสิครับเหมือนกับศาลแรกไหมแล้วเดี๋ยวเราจะทะลุไปที่สุสานท่านตกลงเรามาพูดเรื่องสิงโตดีกว่าเห็นอยู่นี่แหละบ้านเราทางเหนือหรือว่าทางพุทธศาสนาเวลาทำอะไรเนี่ยเราต้อง108เป็นเลขมงคลใช่ไหมฮะ108นั่นคือจะครบอะไรทั้งองค์สวรรค์และองค์เทพเพราะฉะนั้น36ชั้นฟ้าก็คือสวรรค์36ชั้นครับ72เทพก็หมายความว่ายอดเขาของเซาหลินก็72ยอดศาสตราวุธในการใช้ก็72ชิ้นโอ้โหรวมกันเป็น108นี่คือที่มาของ108สิงโตที่อยู่ที่นี่คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของรวมกันชั้นฟ้าสวรรค์และเซียนทั้งหมดอยู่ที่กวนอูนี่อยู่ที่นี่คุณผู้ชม อาคารต่อไปคุณผู้ชมด้านหลังคุณผู้ชมไปดูกันหลังจากเจอท่านกวนอูที่ใบหน้าแดงที่เราคุ้นเคยแล้วมีอีกหนึ่งอาคารฮะด้านหลังเชิญฮะเชิญครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งอาคารคือเหมือนกับห้องสมุดเหมือนกับห้องนี่มาดูฮะเชิญ
มือซ้ายทุกครั้งนะฮะที่เราจะสังเกตในรูปปั้นหรือรูปอะไรก็แล้วแต่ท่านจะถือหนังสือนี่คือตำราเรื่องการรบตำราที่ท่านสนใจแต่หลายๆท่านตีความว่าเป็นตำราพิชัยสงครามนะแบบนี้สร้างที่หลังนะฮะสร้างที่หลังแล้วแต่ว่าสร้างต้องสร้างให้ครบอยู่ไงต้องสร้างให้ครบทุกอย่างนะเพื่อให้เกียรติท่านนะครับให้เกียรติท่านว่าตรงนี้เป็นห้องที่สำหรับนี่คือเหมือนกับเป็นห้องพักเมื่อเวลาท่านยกทัพจับศึกตอนไหนก็จะต้องไปสร้างคุณผู้ชมสังเกตฮะด้านหลังจะมีผู้ช่วยนะฮะถือเงาไว้ให้ด้านหลังนะฮะหลังจากที่ตัวเองไม่ได้ถือแล้วนะฮะก็นี่ครับตัวเองก็นั่งอ่านตำราการรบหรือว่าตำราพิชัยสงครามนั่นแหละฮะครับที่คนไทยเราเรียกกันแบบจริงๆความเดิมเนี่ยหลังจากที่ท่านโดนตัดคอนะฮะแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ส่งมาให้ท่านให้โจโฉท่านโจโฉนะฮะแล้วร่างกายครึ่งนึงอีกครึ่งนึงใช่ส่งไปให้ใครส่งไปให้เล่าปีเพื่อให้ทั้งสองคนทะเลาะกันเพื่อให้สองคนทะเลาะกันแต่ศีรษะอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้เป็นเนินกว้างเนินดินตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งต้นสนนะฮะมาปลูกครับนี่ท่านก็ปลูกแล้วก็จัดสถานที่อย่างสมเกียรตินะฮะจัดการให้มีเนินดินมีการปลูกต้นสนเราแวะไปข้างในหน่อยดีไหมคุณผู้ชมครับพอเลยก่อนที่จะมาถึงประตูสุสานฮะก็มาแลกเหรียญกันนี่คือเหรียญ1หยวนนะฮะ1หยวนแท้ๆเลยนะครับที่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่คุณผู้ชมดูแล้วทำไมเรา2คนต้องถือคนละข้างด้วยคุณเจ้าหน้าที่นี่เค้าแยกให้เรียบร้อยนี่เรามีคนละ50หยวนคุณผู้ชมฮะมือซ้ายเค้าแยกไว้12ที่เหลือก็เป็น38มือขวา12มีความหมายยังไงเขาถึงให้แยกอยู่มือซ้ายเลยนะคุณผู้ชมมือที่เราไม่ถนัดด้วยนะฮะมือซ้าย12หมายถึงว่ามี12เหรียญ12หยวนขอบคุณมากครับเอาคุณผู้ชมรอฟังหยวนละมาจะได้รู้เอาก็ไม่ถูกก็12หยวน12หยวนถูกครับ12หยวนหยวนละ5บาทหยวนละ5บาทถูกครับก็60อ่ะถ้าพูดเรื่องใช่คุณผู้ชมนี่เราต้องใช้สตางค์จริงๆแรกนะฮะนี่2คนเนี่ยถือคนละ50คนละ50หยวนเนี่ยเมื่อกี้ให้ไป100หยวนแล้วทั้งหมดเนี่ยสาธุอนุโมทนาสาธุทำบุญให้ท่านผู้ชมหมดเลย500บาทโดยประมาณแต่วิธีการทำบุญเราจะต้องเข้าไปทำให้ต่อเนื่องและก็จะได้ส่งต่อไปยังท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ถามว่าอยู่ฮะมือซ้ายมือซ้าย12เหรียญหมายความว่า1ปีมี12เดือน12เดือนนี่ก็จะทำให้เราโชคดีร่ำรวยแข็งแรงสุขภาพงานการเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงครอบครัวบุตรหลานว่าง่ายโตง่ายโอ้โหถ้าเยอะมากขนาดนั้นครับก็เกี่ยวเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวแล้วเรื่องทีนี้มือขวา38ที่เหลือนะฮะ38เทพแบ่งมาให้เราครึ่งนึงเพราะเราเป็นมนุษย์อ๋อนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเรื่องความโชคดีเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไป72ต่างๆอะไรอย่างนี้แบ่งมาให้เรา38เกินครึ่งหน่อยครับถ้ามีโอกาสมาครับเดินเลยมาตรงเคาน์เตอร์นี้คุณผู้หญิงจะแนะนำมีทำเหรียญสตางค์ก็เป็นหลอดๆเลยฮะเป็น1เซตเซตละ50หยวนแบบนี้เอาสตางค์ที่เราแลกมาเอาไปหยอดตรงนู้นโดนประตูสุสานฮะตรงประตูสุสานนี่ฮะต่างมาชมครับต่างมาชมครับรูซ้ายใกล้ใส่ทีละหนึ่งผู้ชมครับเราก็ต้องใส่มือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายก่อนรูขวานี่สำหรับเทพ38เทพให้ใส่ทีละ3เหรียญสำหรับความยุติธรรมและชีวิตร่ำรวยร่ำรวยกล้าหาญเพียงไปเรากล้าหาญขนาดนี้ร่ำรวยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการมาด้วยอย่างนะเราไปตรงนี้ดีกว่านั่นไงไปก่อนด้วยไม่รอด้วยแล้วไปถูกด้วยนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาร่มก่อนคุณผู้ชมเปี้ยวเราอยู่ที่หน้าวัดทิศเกริ่นไว้ให้คุณผู้ชมฟังแต่ต้นรายการคือวัดแรกในประเทศจีนสร้างโดยราชสำนักด้วยนะฮะชื่อวัดไปหมาซื่อนี่เป็นไงหมาคือม้าใช่ไปหมาซื่อชื่อแปลว่าวัดคือวัดม้าขาวไปขาวครับนี่ฮะไปม้าซื่อ2ตัวนี้สร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช68 69ประมาณนั้นสาเหตุที่เรียกว่าวัดม้าขาวเพราะว่าเขาให้เกียรตินะ
มื่อก่อนก็ให้เกียรติกับบุคคลที่มาเผยแพร่ศาสนาจากชมพูทวีปสองท่านนั้นจะฝังศพอยู่หลังประตูนะฮะสองท่านนั้นมาพร้อมกับม้าขาวสองตัวนี้ม้าขาวสองตัวนี้บรรทุกพระไตรปิฎกมา 2,000 กว่าปีที่แล้วคุณผู้ชมมาตรงนี้เกรียงไกรรุ่งเรืองมากสร้างใหญ่โตไปเรื่อยๆเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถรองรับได้วันละแสนคนแสนคนเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือพุทธศาสนาฮะที่มาเจริญที่ประเทศจีนเชิญครับคุณผู้ชมครับเราจะเข้าประตูขวาประตูขวานี่เป็นประตูอะไรนะฮะคุณนิรุตประตูมังกรโอ้โหถ้าประตูกลางนะฮะเป็นเทพคนส่วนมากจะปิดแล้วประตูซ้ายคนไม่ค่อยรู้ชอบเข้าประตูกลางไม่ใช่ประตูกลางนั่นแหละเทพสถิตแล้วก็เทพเสด็จผ่านประตูซ้ายนั่นคือเสือนี่เราเข้ามังกรแล้วออกเสือโอ้โหสะอาดสะอ้านนะครับตอนสมัยที่สร้างนั้นเป็นราชวงศ์หมิงนะฮะตอนนั้นประมาณนั้นฮะแต่ว่าทุกราชวงศ์ทุกไม่ว่าจะเป็นทางฮั่นหรืออะไรก็ทำนุบำรุงศาสนามาเรื่อยนะฮะไม่ได้มีการทำลายอะไรกันพัฒนามาเรื่อยแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะไปหมดนะฮะเงียบร่มรื่นสะอาดยิ้มท่านนั่งยิ้มเนี่ยสบายใจเลยนะยิ้มแบบยิ้มทั้งพระภาคเลยทั้งตาทั้งแก้มทั้งอะไรยิ้มหมดเลยฮะเห็นแล้วมีความสุขนี่เทพเจ้าท่านชื่อปุ๋ยถั่วฮะเป็นผู้คุมกฎผู้ระวังหลังนะระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีที่เข้ามาแพร่พานในวัดจะอยู่คู่กับท่านพระสังฆชายตลอดนะครับถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้บ้านเราก็จะอยู่ในยุคของละโวละโวนะฮะละโวหรือเชียงแสนไปโน่นตอนนี้เขาปิดแล้วฮะเขาปิดทำการแล้วนี่ปิดประมาณ6โมงเย็นถ้าในช่วงหน้าร้อนปิดเทอมก็จะปิด6โมง40นี่คือประธานเลยคุณผู้ชมเข้ามาด้านในสุดนะฮะเป็นสถานที่ประดิษฐานก็ได้ครับอ๋อเป็นหอพระเลยหอพระเลยพระศรีสักยมุนีอยู่ตรงกลางเลยคุณผู้ชมครับนี่คือวิหารใหญ่วิหารหลักนะครับที่คุณผู้ชมต้องเดินเข้ามาถึงด้านในสุดจะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะเดินรอบๆไปด้านหลังด้านหลังก็มีสถานที่ให้ดูอีกเช่นครับนี่ใกล้เวลาปิดทำการของวัดแล้วฮะนะครับใกล้แล้วเราเที่ยวจนคุ้มแล้วปิดแล้วล่ะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มปิดประตูปิดหมดแล้วที่วัดนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ถ้ามีเจดีย์นะครับมีหลายๆอย่างเลยที่สวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะรวมไปถึงประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนานะครับโอ้นั่นไงดูว่าไทยใหญ่มากนะสวยมากขนลุกเลยครับเขาเขียนว่า international zone คือ international zone นี่มีวัดไทยวัดเดียวใช่ไหมครับมี3วัดเป็นของวัดไทยแล้วก็วัดอินเดียจะอยู่วัดอินเดียแล้วอีกวัดคือวัดพม่าครับน่าเชวดากองน่าพม่าละน่าเหมือนภูเขาทองอ่ะพี่เอ๋ก็ถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยตอนนี้สมบูรณ์มากแล้วครับท่านแล้วถ้าเกิดมาศึกษาธรรมมาได้สักกี่คนนะเยอะๆเยอะที่สุดได้สักกี่คนครับมาได้ 2-300 มาที่ก็มาที 2-300 ได้สบายสบายนะครับแล้วมาอยู่ได้สักกี่วันฮะน่าจะแบบน่าสักอาทิตย์นึง3วัน5วันดีฮะหลวงพ่อตามแต่อายุของวีซ่าจะโอ้โหในวันไทยนี่ยินดีนะครับคุณผู้ชมครับทางวัดจะเตรียมอาหารเจรสเลิศไว้โอ้โหอาตมาอยู่ที่นี่ครับถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ที่ประเทศไทยมาที่นี่รถได้เกือบ20กิโลแล้วอ๋อก่อนหน้านี้สมบูรณ์กว่านี้ครับสมบูรณ์ก็เหมือนกับได้มาดีร่างกายเลยครับดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมวัดไทยในต่างแดนนะครับก็จะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้เราออกรายการทางช่อง 3SD นะครับช่อง28นะครับทางประเทศจีนเขายินดีให้เราสร้างวัดไทยซึ่ง
เป็นนิกายกันคนละนิกายก็ไม่มีอะไรข้อขัดแย้งอะไรใช่ไหมครับเขาก็ยินดีที่พุทธศาสนาเถรวาทของไทยกับมหายานจะได้มีความสัมพันธ์กันวัดไทยนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นสัญลักษณ์ก็คือพ่อพระประธานในโบสถ์ตรงนี้ก็คือหล่อมาตั้งแต่สมัยนั้นทำการหล่อที่วัดโบสถ์โดยเดชพระสังฆราชได้เป็นประธานแล้วก็อัญเชิญทุกใส่เรือมาที่นี่ก็ถือว่าวัดนี้ได้เป็นศูนย์กลางในการที่ติดต่อประสานงานหรือเป็นศูนย์รวมใจของนักเรียนไทยที่มาเรียนอยู่ที่เมืองจีนครับก็อนุโมทนาคณะโยมมาเยี่ยมวัดไทยแล้วก็ได้นำข่าวเกี่ยวกับวัดไทยแห่งนี้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้รับทราบว่ามีวัดไทยตั้งที่ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีนโอ้นั่นแหละที่มีวัดไทยและก็มีพระสงฆ์ก็ดีใจครับที่ได้ความกรุณาจากทั้งสองท่านนะครับที่ให้คำอธิบายแล้วก็ช่วยให้ความรู้กับเราทั้งหมดที่นี่รวมไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางกรุงเทพด้วยนะครับเป็นไงซื้อขนมให้เด็กๆได้ครับขอบคุณครับจากรายการลีลามีครับสาธุขอบคุณมากครับท่านสาธุครับสมพรปากก็หน้าตาอย่างนี้นะสาธุครับครับผมกราบลาครับนมัสการครับเดินทางโดยปลอดภัยนะลู่หยางชุยฉีหยวนมันคืออะไรที่อ่านแล้วตรงนะใช่อ่านแล้วคืออะไรมันคืออะไรคุณยมนี่คือมื้อค่ำที่จะพาคุณชมพาคุณวุฒิมาลองรับประทานอาหารที่ลู่หยางครับมีอาหารประจำลู่หยางแสนอร่อยไปเลยดีกว่าหิวแล้วท่านผู้ชมก็หิวแล้วอ่ะ 4:00 นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเราชอบดูฟุตบอลอย่างเดียวนะฮะเราไม่ได้ชอบทานฟุตบอลนะฮะพี่เอเข้าใจผิดเขาเผื่อไว้ว่าถ้าไฟดับเนี่ยเราเปิดสวิตช์กดปึ้งอ๋อมันจะติดตรงนี้ใช่ไหมสว่างไม่เชื่อดูเลยนี่ไงนี่ไงออกหรือยังล่ะดีไหมหลอดไฟ LED อยู่ไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีอะไรเลยเอ้าคุณผู้ชมเป็นอะไรอ่ะเป็นแป้งทอดนี่ขอยืนดูหน่อยตรงไม่มีอะไรเหรอบางๆเลยไม่มีจริงด้วยอร่อยด้วยกินได้อ่ะกินได้อ่ะอร่อยมากขนมหวานหมุนข้างในคุณผู้ชมดูหน่อยอันนี้ฮะแหวกเลยนี่เลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่เขาเป็นแป้งทอดแล้วก็กรอบกรอบหวานหวานก็มีงาโรยนี่คือมื้อค่ำที่ลู่หยางเริ่มต้นด้วยอาหารที่โด่งดังประจำพัทยานี้มากเป็นซุปอะไรซุปไก่ซุปที่เป็นมีเส้นแล้วก็ด้านในเนี่ยใส่เส้นอะไรโอ้เส้นหมี่อะเส้นลักษณะนี้เส้นหมี่คุณผู้ชมแล้วด้านในนี่ใส่เครื่องปรุงทั้งหมด8ชนิดผมขออนุญาตวางนี้เอาทำไม VIP ผมทานแล้วเงียบไปคุณผู้ชมช่วยแจ้งหน่อยคุณนี่รถหายไปไหนไม่ได้ยินเสียงแล้วจริงป่ะเหมือนกับมีหน่อไม้เปรี้ยวอยู่ในนี้เหมือนเขามีกลิ่นเปรี้ยวอะแล้วมีกลิ่นเหมือนกับเปรี้ยวแหละเหมือนทานกระเพาะปลาแล้วใส่นั่นแหละน้ำส้มเยอะๆทำนี้อร่อยอร่อยมากยืนยันต้องสั่งเลยมาต้องสั่งเลยนี่คืออาหารเหอหนานแล้วก็ปนกับอาหารกวางตุ้งบางชนิดนะฮะนี่คือการประยุกต์เช่นหมูแดงด้านหน้าคุณนิรุธที่ใส่ไข่เค็มไว้ตรงกลางนั่นคืออาหารแบบกวางตุ้งนะฮะลำดับต่อไปเป็นหม้อดินที่ข้างในเป็นพริกแห้งมีพริกแห้งไก่มาไก่ใช่ให้ไก่มะม่วงหิมพานต์ใช่นั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนี่แล้วก็มีเจ้าหัวหอมจีนนี่อะไรเนี่ยหัวหอมแดงหอมแดงลูกขนาดนี้ใส่อะไรบ้างนะมันเป็นเครื่องในอะฮะหนักไปทั้งเครื่องในไก่มีกึ๋งด้วยมีความกลมกล่อมมีเค็มเคลือบๆมีหวานปนๆมาทานเล่นอร่อยจานต่อไปเนี่ยมะเขือคุณผู้ชมครับผัดมะเขือยาวเนี่ยมีเขาใส่หมูพะโล้มีแดงๆตรงนี้เรามองเหมือนไส้ก็คือไส้พะโล้แล้วนะหอมมากอ
ถ้าเกิดว่าไม่ทานโดนเขาไม่มีกระโหลกไม่โดนเลยทำตามมะเขือทำอะไรไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่ว่าทานไปเจอเขาถึงนี่อร่อยงั้นจะบวกกันครับคุณยมนี่ปลาภาษาจีนเรียกยากมากแต่แปลภาษาไทยคือปลาเหลืองนะฮะปลาเหลืองนี่เป็นปลาทะเลน้ำซอสไม่ได้เค็มจะมีเผ็ดเผ็ดแต่ว่าตัวปลาเนี่ยปรุงทอดมาแบบมีเค็มอยู่นี่เอาละอันนี้ชอบเลยไม่ต้องบอกเลยนี่เป็นคุณเป็ดซอสก็เป็นแบบซอสส้มแหละเจ้านี่สินี่คือหมูอบแล้วกันง่ายๆน่ะรสชาติไม่จัดมากออกแบบสบายๆเบาๆแต่ว่าไม่ได้มีหวานนะไม่หวานนี่คือเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าก็เหมือนเกี๊ยวซ่าทั่วไปนะฮะรสชาติไปทางเดียวกันเลยเหมือนเกี๊ยวซ่าที่เราทานที่บ้านเรานะเละเลยใส่มีขิงเล็กๆมีรสชาติของหมูเล็กๆเหมือนกันเละนะฮะอยากให้ลองคือเห็ดสารพัดเห็ดเห็นไหมเวลาที่เป็นเงี้ยอร่อยสุดหมูทองคำหมูทองคำหมูทองคำล่ะอร่อยอ่ะเรายังไม่ได้ลองเจ้าซุปตรงกลางนั่นอยากให้ลองสักสองคำผมว่าใช้ได้เพราะหอมขิงเข้ามานานๆเราจะเจอซุปแบบฮ่องกงที่ทีซุปเขาชื่นใจชื่นใจจริงๆลูกชิ้นนี่ไม่ใช่เป็นหมูเด้งอะไรครับทำเป็นลูกสวยงามไม่ใช่แบบเนื้อแบบเป็นเด้งๆไม่ใช่พอเคี้ยวปุ๊บลายปุ๊บหายไปเลยฮะเป็นหมูกระชอนนั่นแหละแต่ว่าขึ้นรูปเป็นเหมือนลูกชิ้นสวยงามหอมเค็มใช้ได้ฮะผันผักเอาเลยอร่อยดีครับถ้ายังไม่ทานข้าวสักข้าวมาทานพร้อมๆกันเลยทานด้วยกันเลยครับทานอีกมื้อนึงก่อนนอนอาหารเหอหนานครับคุณผู้ชมครับเชิญครับนี่เราเที่ยวเมืองจีนเมืองลู่หยางเที่ยวตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆยันมืดเลยนะไม่ใช่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเราเที่ยวอะเที่ยวแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเลยฮะยันมืดค่ำแบบนี้เลยจนได้เปลี่ยนเป็นพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นคุณผู้ชมฮะตัวอย่างเป็นเมืองเก่าแก่แต่สนุกมากนะเราไปประตูมังกรหลงเหมือนใช่นะฮะพระแกะสลักแกะกันบนเขาหน้าผานะฮะแล้วเป็นเขาแล้วแกะเข้าเป็นถ้ำแกะเข้าไปลักษณะนั้นพันกว่าปีคุณผู้ชมมาเดินโอ้โหเดินกันเหงื่อท่วมใช่ขากลับเราก็พาท่านผู้ชมมาชมทางเรือทางน้ำแล้วเราก็ไปดูศาลเจ้าพ่อกวนอูนะฮะนี่นะครับก็ประทับใจแล้วก็ไปวัดแห่งแรกของประเทศจีนวัดม้าขาวนั่นวันนี้ไปเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะเราชมวัดเสร็จกำลังจะออกมาทานอาหารเขาโชคดีเจอท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเจ้าว่าครับมาสร้างวัดไทยที่นี่เป็นวัดเดียวอีกนะฮะในวัดเดียวอีกในเมืองจีนในเมืองจีนวัดไทยวัดเดียวในเมืองจีนอีกแล้วต้องขอขอบคุณลีลาวดีฮอลิเดย์ครับที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เรามาเที่ยวแบบนี้นะครับขอบคุณ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์การเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับและต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัททัวร์ลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมลีลามีวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุตสิริญาเที่ยววันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอครับสวัสดีครับตกลงแล้วมีกี่ตัวมังกรกี่ตัวครับแล้วข้างบนเป็นอะไรฮะข้างบนเป็นเหมือนกระถางธูปอ๋อกระถางธูปเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้สี่เหลี่ยมถ้าสมัยก่อนจะเป็นกลมๆมี3ขาคุณผู้ชมสมัยนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเรามีรางวัลให้ครับเชิญครับถามแล้วไปเลยด้วยคุณผู้ชมครับต้นไม้ที่เห็นตรงหน้าในบริเวณวัดนี้นิยมปลูกในมณฑลเหอหนานทั้งมณฑลนะครับต้นไม้ต้นนี้เคยเป็นดอกไม้ประจำชาติด้วยมีเป็นไม้ดอกนะฮะเขาเรียกว่าเจ้าดอกโบตั๋นฮะ
ถ้าชอบความสวยงามของเจ้าดอกโบตันเราต้องมาในช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงสงกรานต์เรานั่นนะฮะเขาจะบานประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นอายุเขาสั้นมากประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นครับนี่คือดอกโบตันตอนที่ไม่มีดอกครับสำหรับท่านที่สนใจกับการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแบบผมและคุณนิรุตลีลาวดีฮอลิเดย์ขอแนะนำเส้นทางตามล่าแสงเหนือกันที่ประเทศฟินแลนด์โปรแกรมแห่งความสุขแบบนี้จะออกเดินทางคณะแรกในวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์และคณะที่2ในวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้สนใจติดต่อลีลาวดีฮอลิเดย์โทร02-664-0022หรือพบกับโปรแกรมท่องเที่ยวแบบมีลีลาในเส้นทางอื่นๆได้ที่ www.leelawadi.holiday ครับลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะไปวาดลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4 ทุ่มทางช่อง 3 HD ช่อง 28มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ